ฤดูการซื้อมือถือใหม่ค่ะหลายๆคนก็ชอบส่งมาถามโอ้ว่าพี่คะหนูซื้อ iPhone แบบ128 GB ดีหรือว่าซื้อแค่32 GB ดีหรือว่าไป256 GB เลยนะคะส่วนใหญ่ค่ะก็จะแนะนำให้เอาตามความเหมาะสมของตัวเองค่ะว่าเล่นเกมไหมแล้วก็โหลดหนังมาดูบ้างหรือเปล่าค่ะอีกส่วนนึงก็คือมนุษย์แบบอุ้มคือมี iPhone ความจุ 128 GB แต่ชีวิตไม่เคยเสียบเข้ากับไอจูนเลยนะคะจะดูหนังทีก็อาจจะต้องดูออนไลน์เสียค่าเน็ตกันไปเองวันนี้ยูมีตัวช่วยหนึ่งมาแนะนำค่ะกับเจ้าตัวนี้นะคะชื่อว่า Miss iMemory ค่ะเรียกง่ายๆค่ะว่ามันคือเป็นแฟลชไดรฟ์สำหรับมือถือไม่ว่าจะเป็น iPhone ไม่ว่าจะเป็น Samsung หรือว่ารุ่นอื่นๆที่เสียบเจ้าตัว Lightning นะคะหรือว่าจะเป็น Micro USB ก็สามารถใช้งานได้หมดเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวอุ้มมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเจ้าตัวนี้จะใช้งานได้ง่ายขนาดไหนแล้วจะเจ๋งแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะมาเริ่มรู้จักกับเจ้า Miss iMemory ตัวนี้กันก่อนเลยนะคะสำหรับเจ้า Miss iMemory เนี่ยอย่างที่อุ้มบอกไว้ว่ามันเหมือนแฟลชไดรฟ์สำหรับมือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดมันก็จะเป็นขนาดกระทัดรัดพกพานะคะประมาณเดียวกับแฟลชไดรฟ์ทั่วไปที่วางขายอยู่ในตลาดค่ะแต่จุดเด่นของมันก็คือมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือมือถือ Samsung หรืออะไรก็ได้ที่ใช้พอร์ต Micro USB ได้ทันทีนะคะโดยที่1ตัวไม่ต้องซื้อแยกคือสามารถต่อได้ทั้ง3แบบเลยคืออันแรกเป็น USB ธรรมดาเอาไว้เสียบกับคอมนะคะอย่างที่2คือถ้าเปิดอีกด้านนึงปึ๊บเราจะเจอกับหัวที่เป็น Lightning นะคะสามารถเสียบกับ iPhone iPad ได้เลยทันทีค่ะแต่ความเจ๋งยังไม่หมดแค่นี้ค่ะถ้าเราพลิกกลับมานะคะจะเห็นได้ว่ามีสลักเล็กๆอยู่ให้เราทำการเลื่อนดันเลื่อนขึ้นนะคะแบบนี้ปึ๊บก็จะมีหัวที่เป็นหัวของ Micro USB นะคะเอาไว้เสียบกับมือถือ Android หรือว่า Samsung หรืออะไรก็ได้ที่รองรับพอร์ต Micro USB ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1ตัวเนี่ยไม่ต้องซื้อแยกนะคะสมมุติมี2เครื่องมีอยากย้ายข้อมูลจาก iPhone มาไว้ที่ Samsung ก็สามารถทำได้เลยผ่านตัวเดียวแบบนี้ค่ะวิธีการเก็บนะคะก็จะมีสลักเหมือนกันค่ะกดปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาเก็บได้แบบนี้ค่ะที่เหลือนะคะก็ฝากติดไว้ทั้งคู่เลยแบบนี้แต่จุดเด่นของสำคัญของมันอีกอย่างนึงคือถ้าเรามาดูข้างๆนะคะเราจะเจอกับที่ใส่ Micro SD Card ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นกว่าที่วางขายกันอยู่ในตลาดพอสมควรนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยน Micro SD Card เนี่ยไปตามที่เราต้องการได้อย่างเช่นสมมติอันนี้ตอนนี้มีMicro SD Card ขนาด64 GB อยู่นะคะเมมเต็มปุ๊บอุ้งก็แค่หยิบอีกอันนึงมาแล้วก็เสียบเข้าไปก็จะสามารถที่จะใช้งานได้เลยทันทีนะคะไม่ต้องอย่างยี่ห้ออื่นบางยี่ห้อเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนตัวเครื่องเปลี่ยนตัวของมันเลยนะคะเพราะว่าเมมเนี่ยไม่สามารถที่จะถอดเข้าถอดออกได้ค่ะข้อดีของการที่เมมถอดเข้าถอดออกได้อย่างนึงคือถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะเอาไปใช้งานต่อนะคะก็แค่เอาไปเสียบเข้ากับกล้องดิจิตอลนะคะเพียงใช้ตัวแปรก็สามารถจะใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วมันก็ได้ใช้งานจริงนะคะเมื่ออุ้มเดินทางไปต่างประเทศค่ะนอกจากจะเป็นการดาวน์โหลดโดเรมอนนะคะเก็บไว้ดูบนเครื่องที่ไม่มีเน็ตแล้วด้วยแล้วก็ยังสามารถจะเซฟภาพจากทริปญี่ปุ่นนะคะใส่เจ้า iMemory เนี่ยกลับมาเสียบที่คอมพิวเตอร์ได้เลยทันทีสะดวกรวดเร็วดีเลยนะคะวิธีการใช้งานง่ายๆเนี่ยแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปนี้เลยชื่อว่า iEasy Drive นะคะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วค่ะทำการเสียบเจ้า iMemory เนี่ยเข้ากับตัวมือถือของเรานะคะนี่ไอโฟนก็คือปักนี้เสียบเข้าไปได้เลยเสียบเสร็จปุ๊บนะคะมันจะขึ้นมาค่ะว่าจะเปิดแอปไหมก็กด allow นะคะพอกด allow เสร็จปุ๊บสิ่งที่มันจะขึ้นมาค่ะจะมีหน้าจอบอกนะคะด้านซ้ายเนี่ยจะบอกเลยว่าไอโฟนของเราว่างอยู่เท่าไหร่โอ้ไอโฟนลงเหลือแค่ 27.5% นะคะก็คือเหลืออยู่ 82.2 GB นั่นเองค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะที่เป็น My Drive เนี่ยเหลืออยู่ที่ 56.1 GB จาก 58.2 GB ค่ะเยอะใช้ได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับฝั่งขวาเพราะว่าอุ้มใส่ Micro SD Card ขนาด 64 GB ไว้ค่ะวิธีการใช้งานนะคะจุดเด่นของมันคือมันรองรับค่อนข้างจะหลายไฟล์เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์หนังนะคะไฟล์ภาพไม่ว่าจะเป็น MP4 Movie นะคะหรือจะเป็น FLV MVI รวมทั้งไฟล์Word Office ต่างๆเช่นอันนี้อุ้มใส่รีวิวของอุ้มเข้าไปนะคะก็สามารถที่จะกดอ่านได้เลยนะคะจากไฟล์นี้เป็น .doc นะคะไฟล์ Word นั่นเองค่ะแต่จุดเด่นสำคัญอย่างที่บอกค่ะอย่างไฟล์ Doraemon เนี่ยผมโหลดมาไว้หลายๆอันเลย2กิกนี่โหลดจากคอมแค่แป๊บเดียวนะคะก็โยนเอามาใส่ใน iMemory แล้วก็กดดูได้เลยสมมุติเลือกดูสัก
ตอนหนึ่งโดเรมอนเดอะมูฟวี่อุ้มเคยใช้งานลักษณะคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือสมมติอุ้มดูโดยตรงจากแอปเนี้ยโดยตรงจาก iMemory นะคะถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยเมื่อเรากรอมันจะกระตุกเดี๋ยวมาลองกรอให้ดูกันนิดนึงค่ะว่าจะกระตุกไหมนี่เป็นไฟล์ระดับ HD นะคะก็จะเห็นได้ว่าไม่มีการกระตุกรู้สึกสมูทมากก็สามารถเสียบแล้วก็ดูแบบนี้ได้เลยทันทีนะคะนอกจากนี้นะคะเราสามารถที่จะย้ายไฟล์มาไว้ในเครื่องก็ได้นะคะเพียงแค่กด edit แล้วก็จิ้มไปที่ไฟล์ที่เราต้องการคุณต่อชอบต้องการไฟล์นี้ขนาด3เมกนะคะก็ทำการ copy มาถามว่าจะไป copy ไปไว้ที่ไหนสมมติ copy ที่ไว้ที่ iPhone ก็สามารถที่จะ paste ได้ค่ะนี่นะคะก็ไฟล์เพลงก็จะถูกย้ายมาอยู่ในเครื่องเราแล้วก็จะเจอกับไฟล์เพลงเมื่อกี้อยู่นะคะสามารถกดเพลย์ได้เลยค่ะเช่นเดียวกันค่ะถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเซฟไฟล์จากใน iPhone มาไว้ใน iMemory ปกติถ้าเราเข้าคอมนะคะก็จะทำการซิงค์ผ่าน iTunes หรือว่าเสียบบางทีก็ยุ่งยากบางทีบางคอมก็ไม่ยอมเปิดไฟล์ให้นะคะวิธีการง่ายๆคือกดที่โฟโต้แล้วไปที่รูปที่เราต้องการค่ะสมมติต้องการรูปพวกนี้นะคะกด edit ค่ะกด1 2 3ทีนี้ก็ copy ค่ะก๊อปมาไว้ในไหนไม่ไว้ใน My Drive นะคะก็คือใน iMemory นั่นเองจะสร้างตัวโฟลเดอร์ใหม่หรือว่าจะก๊อปมาไว้นี่เลยก็ได้สมมติก๊อป3ภาพนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรค่ะสำหรับการดึงไฟล์มาใส่นะคะสมมติลุ้มใส่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวลองโยกมาไว้ในAndroid ดูนะคะว่ามาเปิดใน Android เป็นยังไงบ้างค่ะใน Android นะคะจะง่ายกว่าตรงที่ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันใดๆเลยคือสามารถที่จะเสียบเจ้า iMemory เนี่ยนะคะเข้าไปได้เลยเสียบปุ๊บนะคะมันจะอ่านเป็นเหมือนเป็นอีกหนึ่ง Drive ค่ะก็คือเป็นจุดเด่นของAndroid อยู่แล้วแหละว่าสามารถที่จะ Access พวกไฟล์เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะคะอย่างนี้คือ3ไฟล์ที่มุ่งทำการเซฟจาก iPhone มานะคะก็จะเห็นได้ว่าเปิดได้เลยทันทีแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถ่ายรูปแล้วโอนถ่ายกันไปมาเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะคะผ่านเจ้า iMemory ค่ะสมมติเมื่อกี้ดูหนังนิดนึงดีกว่าโดเรมอนนะคะดูตอนอื่นบ้างสมมติเป็นตอนนี้เป็นตอนที่มีซับข้างล่างนะคะแบบนี้ดูได้เลยนะคะเลื่อนเปิดไปเปลี่ยนมาเนี่ยสมูทมากสิ่งที่ผมชอบมากอย่างนึงนะคะจากเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจอ iMemory เนี่ยเป็นเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นแล้วก็ใช้ได้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับมือถือ iOS Android หรือว่าคอมพิวเตอร์เองก็ตามค่ะสามารถโอนถ่ายได้จริงเปิดได้หลายไฟล์นะคะเซฟทุกอย่างที่เราต้องการเนี่ยมาไว้ใน iMemory ก็ได้หรือว่าจะดึงไฟล์เพื่อเปิดนะคะเหมือนที่คุณดูคลิปวิดีโอทั่วๆไปหรือคลิปที่เราถ่ายจากเครื่องนู้นเครื่องนี้นะคะเอามาโยนมาใส่ไว้ในเจ้า Miss iMemory ตัวนี้เลยก็สามารถทำได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะมันสามารถจะเสียบเข้ากับคอมโดยที่ไม่ต้องผ่าน iTunes ซึ่งถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะมักจะมีปัญหานะคะว่าอ๋อพอเราดึงไฟล์มาจากคอมพิวเตอร์ก็ต้องเชื่อมต่อผ่าน iTunes ให้ยุ่งยากกันไปอีกค่ะนอกจากนี้นะคะมันยังสามารถที่จะซื้อตัวเดียวใช้ได้กับทุกพอร์ตนะคะตอนแรกก็งมหาไม่เจอเหมือนกันค่ะว่ามือถือที่เป็นไมโคร SD เนี่ยจะใช้งานได้ยังไงสุดท้ายก็แอบซ่อนตัวอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการในการที่จะใช้งานได้อย่างง่ายๆค่ะนี่แบบนี้นะคะสามารถที่จะดึงขึ้นมาได้เลยแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็น3 in 1ดีกว่าคือสามารถเสียบได้ทั้ง1 2 3นะคะส่วนเพียงแค่ใช้อุปกรณ์ตัวเดียวค่ะตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนเมมโมรีได้นะคะตามที่เราต้องการเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเมมขนาด32 กิกหรือ 64 กิกนะคะถ้า
้าเกิดว่าเต็มแล้วก็สามารถเปลี่ยนแผ่นนะคะเปลี่ยน micro sd card เนี่ยแล้วก็ทำการใส่เข้าไปเหมือนเดิมได้ค่ะจะแตกต่างกับอันอื่นๆนะคะที่อาจจะราคาสูงกว่านี้แต่ว่าจะไม่สามารถเพิ่ม memory ได้ค่ะแล้วเวลาเราไปเที่ยวนะคะเราใช้กล้องพวก mirrorless หรือว่า DSLR เราก็อยากจะอัพรูปนะคะขึ้นโซเชียลอุ้มว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือจับเอาเจ้า micro sd card เนี่ยแหละค่ะมาเสียบกับเจ้า iMemory นะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะอัพรูปจากมือถือได้ง่ายๆเลยสำหรับคนที่อยากจะลองเอาไปใช้งานนะคะเจ้า Mist เนี่ยจะมากับ memory card micro sd เนี่ยทั้งหมด2ขนาดคือ 32GB กับ 64GB นะคะแล้วแต่การใช้งานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใช้32GBนะคะราคาก็จะอยู่ที่ 1,855 บาทค่ะส่วน64GBจะอยู่ที่ 2,555 บาทนะคะสามารถจะสั่งซื้อได้แล้วค่ะสำหรับเจ้ามิสตัวนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์นึงที่มีประโยชน์มากๆค่ะแล้วก็วันนี้อุ้มฝากรีวิวไว้ประมาณนี้ iMemory แล้วก็อุ้มรีวิวขอบคุณมากค่ะ